รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครเรื่องนี้ถูกสร้างจากเรื่องจริงเรื่องราวที่นำเสนอในละครอาจถูกแต่งเติมและเป็นสถานการณ์เฉพาะบุคคลเพื่ออรรถรสของละครโดยมิได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆและมิได้มีเจตนาชี้นำชักจูงให้เกิดค่านิยมทางเพศแบบผิดศีลธรรมอันดีของสังคมและเกิดทัศนคติในทางลบต่อเพศใดเพศหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากมีความผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดละครต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้มาที่สายต่อไปกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณบิลสวัสดีครับพี่อ้อยพี่ชอนผมชื่อบิลนะครับคือต้องบอกก่อนเลยว่าผมเป็นผู้ชายที่ชอบผู้ชายเรื่องของเรื่องคือวันหนึ่งผมได้ไปตั้งกระทู้ในเว็บบอร์ดชื่อดังผมเป็นเกย์แต่อยากหาแฟนเป็นผู้หญิงลองคบแบบจริงจังเป็นไปได้ไหมผมไม่ได้เป็นเกย์แบบแต่งหญิงนะครับแต่ก็มีบ้างที่ออกสาวนิดหน่อยเวลาอยู่กับเพื่อนแต่เวลาปกติผมแต่งตัวเป็นผู้ชายมีบ้างที่ตามแฟชั่นคนทั่วไปดูดีๆก็น่าจะรู้ว่าผมเป็นจะมีผู้หญิงที่อยากคบกับเกย์เป็นแฟนอย่างจริงๆจังๆไหมครับแล้วมีคนเข้ามาตอบไหมคะมีครับหลายคนด้วยขอโทษนะคะสาเหตุที่มาตั้งกระทู้หาแฟนที่เป็นผู้หญิงแบบนี้เนี่ยสาเหตุมาจากอะไรอะคะเคย อกหักจากการรักผู้ชายด้วยกันหรือเปล่าเปล่าครับไม่ได้ อกหักแล้วเพราะอะไรอะคะสาวๆนะถ้าตินามาช้ามาเจอป้าเนี่ยต้องหลบเลยนะ
ทำไมอะคะเพราะป้าอ้วนไปใช่ไหมยินดีปาดดีนะทุกผู้เดี๋ยวก็ไม่ผ่านฝึกงานหรอกแหมหนูก็แค่หยอกนิดๆหน่อยๆป้าเป็ดคะชมพูมีเรื่องสงสัยอยู่เรื่องนึงอยากถามมานานแล้วอะค่ะเรื่องพี่บิวกับพี่เทนอะค่ะเขาเป็นอะไรกันหรือเปล่าอะคะเห็นชอบหยอกล้อกันตลอดเวลาโดนเนื้อโดนตัวกันตลอดเลยอะค่ะโดนเนื้อโดนตัวเนี่ยเหรอเขาก็เป็นผัวเป็นเมียกันสิลูกค้าจริงอะคะสมโพคะที่มหาลัยหนูไม่มีเพื่อนเป็นตุ๊ดเลยเหรอคะอย่างพี่บิวอะค่ะมีเยอะเลยนะคะแต่อย่างพี่เทนนี่หนูไม่ค่อยออกเลยค่ะแม่ทำไมทำหน้าใส่หนูอย่างนั้นน่ะหนูไม่รู้หนูแค่ถามแต่ว่าใครเป็นผัวใครเป็นเมียคะอันนี้ก็ไม่ทราบได้นะคะ แต่เห็นมันสองคนเคยบอกว่าวันคู่วันขี้หรือวันไหนไหนเนี่ยถ้าใครแรงเยอะคนนั้นก็เป็นผัวเองก็ได้หรออาชงให้ป้าหน่อยสิโหจริงป่ะคะเนี่ยก็ไม่รู้สินะ It's a complicated thatสมัยนี้ชมพูความหลากหลายทางเพศมันเยอะจะชายจริงหญิงแท้ตุ๊ดแท้ตุ๊ดเทียมเลยนะไม่ใช่ว่าจะคู่กันเสมอไปแต่สำหรับอีสองคนนั้นน่ะถ้าหนูอยากรู้หนูไปถามมันเองนะนี่ค่ะถามเยอะถามแยะมือก็ชงไปสิคะลูกค่ะเฮ้ยแล้วป้าเป็นแบบไหนเราเล่นค่ะเป็นแบบที่แกนึกไม่ถึงอ่ะมาเร็วๆนะนี่คือผู้ชายที่ผมชอบครับเขาชื่อเทนเขาเป็นตากล้องส่วนผมเป็นผู้ช่วยสไตลิสต์หนังสือแฟชั่นครับเราทำงานด้วยกันเอาเผ็ดๆลูกเชิดหน้าขึ้นนิดนึงเชิดหน้าปากเยอะนิดนึงเผ็ดๆลูกเผ็ดๆเอออ่ะๆๆเชิดหน้านิดนึงโคตรดีบิวค่ะป้าไปดูชุดดูชายกระโปรงให้ป้าหน่อยสิมันไม่สวยเลยอ่ะเออให้มันแผ่สวยๆอ่ะจัดนะก็โออยู่อ่ะอาช่างภาพไปช่วยด้วยมึงกูว่าให้กระโปรงมันเบี่ยงออกฝั่งนี้ดีกว่าวะฟังนะเออเป็นไงป้าก็เออสวยแล้วแหละเอาเลยป้าวัดป้าถ่ายได้ละมาถ่ายเลยเทเร็วๆเวลาน้อยเร็วถ่ายเลยกำลังสวยเผ็ดเหมือนเดิมลูกเผ็ดหน้าเชิดปากเยอะพริก5เม็ดจบทำตามโจทย์ดีครับแล้วผมก็คิดว่าเขาก็น่าจะชอบผมเหมือนกันสวยละสวยละดีเทนดีฮัลโหลอ้าวพี่เทนสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่ครับกำลังซักผ้าพี่ต๊อบอยู่อะค่ะไอ้ท่าทางเราคล่องเหมือนกันนะเนี่ยแหมไม่คล่องได้ไงคะหนูฝึกงานที่นี่มา2เดือนแล้วนะซักผ้ารีดผ้าอบผ้าทุกวันหนูว่าฝึกงานแฟชั่นที่เสร็จนะจะไปเปิดรักซักรีดแล้วก็แบบจัดโปรแบบว่า10ตัวแถมกาแฟแก้วนึงอะไรเงี้ยอะไรเราจะประชดเก่งขนาดนั้นฮะโหหนูฝึกงานที่นี่จะจบแล้วนะยังไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยเนี่ยถ้ารู้ว่ามาทำที่นี่เราได้แค่นี้นะไปฝึกงานร้านซักรีดแถวมอดีกว่าคือพี่ไม่ได้จะบอกว่าที่นี่ก็ทำถูกนะแต่ก็สมมุติว่าชมพูต้องทำทีซิสเราต้องมีส่งอาจารย์อยู่ดีให้น้องปีหนึ่งมาช่วยทำไม่เอาดีกว่าม.5เดี๋ยวบอกว่าพี่ชมพูเดี๋ยวหนูช่วยทำเราไว้ใจเขาทำหรือเปล่าเราก็อาจจะไม่ไว้ใจคือไม่ได้บอกว่าที่นี่เขาทำถูกหรอกแต่ก็บอกว่าเราต้องเลือกแผนกให้มันถูกหรือเปล่า
คือถ้าชมพูเนี่ยมาฝึกงานเป็นตากล้องนะพี่สอนจับกล้องทุกวันแน่นอนจริงเหรอคะเปลี่ยนทันไหมอ่ะเอางี้งั้นเราลองหาแผนกอื่นไหมล่ะแต่ตอนนี้ลองก่อนก็ได้ลองเล่นๆก่อนลองเล่นๆนี่เปิดกล้องตรงนี้โอเคสอนโอเคอันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นวิดีโอลองดูแต่บางทีเขาก็ชอบคุยกับผู้หญิงด้วยเล่นกับผู้หญิงได้เขาก็ยังดูไม่แน่ไม่นอนกับผมว่าจะเอาไงกับผมกันแน่ผมก็เลยยังไม่ได้บอกว่าผมชอบอะแต่ผมไม่ได้ปิดใครนะเรื่องที่ผมชอบผู้ชายอะแต่ผมแค่เกรงใจยายว่าจะไปสักกันเนี่ยสักแล้วยายไม่ด่าเหรอจะไปสักให้ยายเขาเห็นทำไมล่ะสักได้ตั้งหลายที่ที่มองไม่เห็นทำไมมึงไม่สักตรงนี้ล่ะยายไม่เห็นแน่เพียงคนคนเดียวเธอทำไม่ได้แค่รักเพียงคนคนเดียวเธอทำไม่ได้แม่ผมเสียตอนอายุ3ขวบพ่อเหรอไม่เคยเห็นหน้าเลยดีกว่าผมเลยต้องอยู่กับยายยายเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กๆยายผมเป็นคนใจดีผมรักยายมากนี่นี่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นชัดเลยว่าเลขอะไรเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยอยู่ด้วยเหรอผีเขาให้มาเลยนะเนี่ยจริงนะมาฉันลองไปให้คนที่ตลาดเขาดูทุกคนบอกว่ามันชัดมากและนี่ที่สำคัญนะถูกทุกงวดแต่นี่อย่าพูดไปนะเดี๋ยวเลขมันเคลื่อนแล้วพออยู่บ้านผมก็แบบต้องพยายามเก็บไม้เก็บมือสงวนท่าทีไม่ให้ออกสาวมากสวัสดีครับยายอ๋อมาแล้วเหรอบิวลูกสวัสดีโกจูเออสวัสดีสวัสดีนี่บิวบิวมาดูอะไรนี่สิเห็นไหมเห็นไหมนี่เราอะเห็นเป็นเลขอะไรจำไว้นะแต่อย่าพูดออกมาเชียชัดเลยเห็นปะเห็นปะเนี่ยกูเอาไปให้คนที่ตลาดเขาดูทุกคนบอกว่าเนี่ยเลขเปรตให้มาเลยนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นปะนี่ยายบิวซื้อกะทิรวมมิตรมาฝากด้วยเขาขายแถวออฟฟิศอ่ะเห็นว่ายายชอบกินจ้ะเดี๋ยวบิวไปใช้ตู้เย็นให้นะเออนี่หมดนี้งานยุ่งเหรอลูกไม่เห็นโทรหายายเลยก็ยุ่งยุ่งนิดหน่อยอ่ะยายใกล้ปิดเล่มแล้วอ่ะก็มัวแต่หักโหมงานอยู่เนี่ยสิถึงได้ไม่มีเวลาพาสาวๆมาหายายน่ะหรือมีแล้วแต่ไม่พามาหายายยังไม่มีอ่ะแล้วเมื่อไหร่จะมีล่ะยายทำไมคนเราทุกคนต้องมีแฟนด้วยล่ะก็อายุขนาดนี้แล้วใครๆก็มีกันทั้งนั้นแหละใช่ๆนี่ไอ้โจ๊กอ่ะลูกหายปากซอยอ่ะมันกำลังจะแต่งงานแล้วนะจำได้ไหมตอนเด็กๆที่ไปเตะบอลกันบ่อยๆน่ะเฮ้ยเดี๋ยวจะมีก็มีเองแหละเออแล้วคุณยายเขารู้ไหมคะว่าเราเป็นยังไงผมว่ายายเขาคงรู้แหละแต่แค่เขาไม่พูดพอเขาไม่พูดผมก็ไม่พูดและยายเขาก็ยังคงเชื่อว่าเรื่องแบบเนี้ยเป็นได้ก็หายได้เขายังคงเชื่อแบบคนแก่ๆครับแล้วพอผมกลับบ้านไปทีไรนะเขาก็จะถามแต่เรื่องเนี้ยมีแฟนหรือยังเมื่อไหร่จะมีแฟนพาแฟนมาเจอบ้างสิI'm not afraid to die.
ยถามแบบนี้บ่อยๆผมก็เบื่อพอทำงานได้แล้วมีเงินผมก็เลยออกมาอยู่คนเดียวดีกว่าสบายใจดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าผมจะไม่รักยายนะนอนวันเดียวเองเหรอยายยังไม่หายคิดถึงเลยอ่ะเดี๋ยวไว้บิวมาใหม่นะยายรำคาญโกจูอ่ะโกเขาก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วยังไม่ชินเหรอลูกยังไม่ชินนะยายเอางี้เดี๋ยวไว้โกจูเขาไม่อยู่เมื่อไหร่เนี่ยยายบอกบิวเลยเดี๋ยวบิวรีบมาหาสัญญาสัญญาอือไปแล้วยายเออขับรถดีๆนะทำอะไรก็ทำได้ตามใจตัวเองว่าผมเหงาใช่ไหมไม่นะผมชอบอยู่คนเดียวแบบนี้แหละน่ารักนะอ
ลายเส้นมันก็สวยดีนี่หว่าแต่พออยู่บนตัวแล้วแม่งไม่เลอะเทอะเลยว่ะใช่ไหมนี่กูก็ชอบว่าจะไปสักเนี่ยเฮ้ยสักแล้วยายไม่ด่าเหรอจะไปสักให้ยายเขาเห็นทำไมล่ะในร่างกายคนเราสักได้ตั้งหลายที่ที่มองไม่เห็นนี่ก็ไม่ใช่คนขี้อวดอยู่แล้วงั้นทำไมมึงไม่สักตรงนี้เหรอยายไม่เห็นแน่มึงเนี่ยเดี๋ยวอีเทนนิดลึกไปแล้วมึงเสร็จแล้วค่ะเฮ้ยมึงช่วยหน่อยวาดรูปให้หน่อยดิลายเส้นมันสวยอะรูปอะไรเก่ามาแหละคุณน้องชมพูอะคือเขาจะทำงานเสร็จแล้วอะใจน้องเขาเป็นของขวัญเนี่ยแล้วก็ว่าจะขอเป็นแฟนว่ะนี่อีเทนกูถามจริงมึงชอบผู้หญิงแบบนั้นจริงเหรอก็น้องก็น่ารักดีว่ะมึงแล้วก็มันต่อปากต่อคำอ่ะมึงก็ต้องโดนปราบปะวะน่าว่าให้กูหน่อยไม่แค่รูปน้องชมพูเองไม่ได้หนักหนาเลยมึงว่าให้หน่อยไม่น่าว่าหน่อยโอ้ไม่ไงอะไรวะเนี่ยใส่ดอกเยอะๆดอกเบาดอกเบาดอกเบาเบาลูกมึงอ่ะชอบกูไม่ได้ชอบน้องชมพูเขาหรอกแค่รักเพียงคนคนเดียวเธอทำไม่ได้ป้ารู้สึกไม่ดีเลยอ่ะหายใจไม่ทั่วท้องเหมือนรู้สึกโดนด่าไงก็ไม่รู้ด่าไงกันป้านี่แค่ใส่ตะกร้าดอกไม้ป้าก็เห็นดอกมราคามิด้วยนะมีทั้งหลายสีไม่ได้มีแต่สีทองอย่างเดียวไม่ได้ด่าก็ไม่ได้ด่าไม่อยากทำให้เขาแล้วทำทำไมฮะก็ที่ทำเนี่ยป้าเพื่อจะหลอกด่ามันนี่แหละหลอกด่าเพราะว่าดอกเนี่ยขวัญจบฝึกงานครับอุ๊ยน่ารักจังเลยค่ะรู้ด้วยว่าชมพูชอบดอกมูราคามิขอบคุณนะคะอิงโง่ไม่รู้ตัวว่าโดนกูหลอกด่าร้านหน้าที่ว่าน่ารักเลยดูด้านหลังชอบแย่บิวมันเล่นใช่ป่ะบิวมึงอ่ะชอบกูไม่ได้ชอบน้องชมพูเขาหรอกบีรอเล่นเดี๋ยวคุณน้องนี่ถึงทำหน้าเสียเลยถ้าอย่างพี่เทนมาขอเป็นแฟนไม่เอาก็โง่เราเฮ้ยไม่เอามึงทำหน้าดีใจหน่อยดิวชอบเล่นเลยไม่เข้าเรื่องพอละเราต้องฉลองนี้ดีกว่าWoo!
บิวอีบิวแกว่าอีน้องชมพูเนี่ยจะท้องก่อนจบไหมพี่คิดว่าผมโกรธใช่ปะไม่เลยนะตอนนั้นผมแค่รู้สึกว่าได้หรอวะผมคิดมาตลอดนะว่าเขาเป็นแบบผมอะคือผู้ชายที่ชอบผู้ชายแต่อยู่ดีๆเขาก็ไปขอน้องผู้หญิงคนนั้นเป็นแฟนเนี่ยนะเขาคิดอะไรของเขาอะไม่ยอมรับความจริงหรือว่าจะชอบน้องผู้หญิงคนนั้นจริงๆแล้วกับผมอะที่ผ่านมาคืออะไรอ่อยเล่นๆเงี้ยหรอไม่รู้ว่าเดาไม่ถูกว่ามาไหมไหนคิดไปก็ปวดหัวแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็มานั่งคิดอยู่พักใหญ่นะครับแล้วก็คิดได้ว่าที่เขาเป็นอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกก็ได้คนนี้ไม่เอาดีกว่าโอ้ยโจนาธานเนี่ยแหละนาธานสมชื่อร้อยโจนาเออวันนี้บิวโจนาธานเท่านั้นต้องโจนาธานแล้วพอสอนนี้คือดีอะคือดีอะลูกเนี้ยกินแล้วจะไม่แก่แม่ว่าหนูไปดูตรงนู้นดีกว่าค่ะแถวนี้มันมลพิษเยอะค่ะลูกพ่อไปตรงนู้นเพราะอย่างหัวหน้าผมคือตุ๊บมากต้นเขียวไหมคะทุกคนที่ทำงานเรียกป้าแต่มีลูกมีเมียพี่เขาอาจจะมีเหตุผลของเขาหรือบางทีอาจจะไม่มีเหตุผลเลยก็ได้เพราะเรื่องบางเรื่องมันก็ไม่ได้จำเป็นว่าต้องมีเหตุผลเสมอไปจริงไหมครับพี่อ้อยพี่ชอตนี่ป้าถามแม่ได้สิว่าลูกเมียป้าเนี่ยรู้ไหมว่าป้าเป็นตุ๊ดอะอะไรเนี่ยจู่ๆก็มาถามอยากรู้มานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสถามอะเมียรู้ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่รู้จักเลยแต่ส่วนลูกอ่ะก็ไม่แน่ใจนะแต่คิดว่ารู้แหละแต่เขาไม่พูดไงถามทำไมอ่ะอยากมีเมียบ้างเหรอเปล่าอยากรู้เฉยๆอ่ะก็แค่สงสัยว่าอย่างป้าเนี่ยนะทำไมมีลูกมีเมียแทนที่จะมีผัวแทนก็ตอนนั้นฉันเป็นวัยรุ่นนะสังคมสมัยนั้นน่ะมันก็ไม่ได้โอเพ่นเหมือนสมัยนี้นะนี่แกคิดดูนะถ้าตอนนั้นฉันมีผัวพ่อแม่พี่น้องญาติคนโน้นญาติคนนี้เขาจะรู้สึกยังไงแต่ตอนนี้เขาก็ตายกันไปหมดแล้วฉันก็ไม่ต้องแคร์อะไรแล้วงั้นแสดงว่าป้าเนี่ยก็เพิ่งมาเป็นตุ๊ดตอนแก่สิเป็นมาตลอดเป็นมาตั้งแต่แรกเลยจะเป็นมากเป็นน้อยอ่ะก็แล้วแต่โอกาสแต่ก่อนอ่ะมันไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยนี้นะยะแล้วเมียป้าเขาโอเคไหมโอเคสิโอเคมากด้วยหมายถึงแบบโอเคเรื่องอะไรอย่างนั้นอ่ะป้าไม่อีหรอป้าทำได้ไงอ่ะนี่ก็บอกแล้วไงแต่ก่อนน่ะมันไม่เหมือนสมัยนี้ตอนนั้นน่ะฉันก็เป็นวัยรุ่นใสๆนะก็คิดว่าเป็นผู้ชายก็ได้วะใช้ของที่ธรรมชาติให้มาก่อนแต่จะบอกแกว่ามันก็ไม่ได้แย่เลยจ้ะแล้วทุกวันนี้ป้ายังใช้อยู่ปะโนไม่มีทางไม่มีวันนั้นอีกแล้วฝืนธรรมชาติสุดๆแกว่าป่ะคนเราเนี่ยนะ
พอถึงจุดๆนึงอ่ะเรื่องเซ็กมันก็น่าเบื่อป่ะแต่ชีวิตที่เหลืออยู่นี่สิใครที่จะอยู่กับเราจนแก่จนเฒ่าใครที่จะอยู่กับเราจนวันตายป้าว่าคนๆนั้นน่ะสำคัญกว่านะคือป้ากำลังจะบอกว่าป้าเนี่ยไม่ได้อยากมีเซ็กกับผู้ชายแล้วถูกไหมอยากมีอยู่ไม่เคยไม่อยากมีต้องการที่สุดนี่อีบิวป้าถามหน่อยสิว่าแกเฮิร์ตป่ะที่อีเทนอ่ะมันให้แกช่วยเรื่องชนีน้อยชมพูนั่นอ่ะไม่นะป้าแต่ออกเป็นแนวแบบลำไยมากกว่าลำไยกระป๋องป้าลำไยกันโลกกระโหลกกระลาเนาะที่ชนีน้อยชมพูนั้นกระโหลกกระลาแกจะไปใส่ใจมันเลยก็เลิกแบบคนคนเราเนี่ยนะพอถึงจุดๆนึงอะเรื่องเซ็กมันก็น่าเบื่อป่ะแต่ชีวิตที่เหลืออยู่นี่สิใครที่จะอยู่กับเราจนแก่จนเฒ่าใครที่จะอยู่กับเราจนวันตายป้าว่าคนคนนั้นอะสำคัญกว่านะคุยใครอ่ะยิ้มไปยิ้มใหญ่เพื่อนเพื่อนเหรอผู้ชายผู้หญิงอ่ะไม่ต้องไปยุ่งไปยุ่งเรื่องของแฟนมึงโน่นแค่รักเพียงคนคนเดียวเธอทำไม่ได้แค่รักเพียงคนคนเดียวเธอทำไม่ได้และสรุปว่าที่ตั้งกระทู้ไปแบบนั้นเนี่ยเพราะคิดอะไรอยู่ล่ะคะถ้าไม่ใช่อกหักไม่ได้คิดอะไรเลยครับอยากลองอยากลองล้วนๆเลยอยากคบผู้หญิงเป็นแฟนจริงจังล่ะถ้าเหตุผลมันว้าวพอเนี่ยมันก็น่าจะเป็นไปได้นะมั่นใจว่าสวยพอตัวชื่อคุณแฮะชอบเปิดเพลงแล้วเต้นในห้องคนเดียวเพี้ยนไหมเราเคยเอาเล็บเท้าใส่โอริโอ้แล้วให้เพื่อนกินเคยอยากแอบเข้าไปห้องข้างๆกันบ้างปะเคยเห็นในหนังอินดี้เขาชอบทำกันน่าจะสนุกดี
แอบเข้าไปอยู่บ้านคนอื่นแอบไปดูชีวิตคนอื่นเหตุผลไม่มีแค่อยากทำอะไรบ้าๆดูอ๋อคนนี้นี่เองเหตุผลเราไม่ได้ว้าวหรอกเราแค่อยากลองอาจจะเหมือนที่เธอชอบลองอะไรเป็นเพี้ยนแล้วผมก็ตัดสินใจลองคุยกับคนหนึ่งดูว้าวๆเหตุผลเธอทำเราว้าวนะเนี่ยเราก็อยากลองมีแฟนเป็นเกย์ดูเหมือนกันเราชื่อโน้ตนะตอนนี้ขายของออนไลน์อยู่หน้าตาก็ตามชื่อล็อกอินน่ะมั่นใจว่าสวยพอตัวเราเพิ่งจำชื่อล็อกอินเธอได้เลยไปอ่านกระทู้เก่าๆดูเราว่าเธอคล้ายเราหลายอย่างเลยนะทั้งเรื่องอยากสักแล้วก็เรื่องชอบทำของกระจุกกระจิกเราว่าเราต้องมีอะไรเหมือนกันอีกหลายอย่างแน่ๆดีจังที่ตัดสินใจทักเธอไปอ่ะว่าปะเขาดูตามผมทันคุยเรื่องเดียวกันได้อ่ะผมก็เลยสนุกที่จะคุยกับเขาครับก็เลยคุยกันมาเรื่อยคุยกันมาตั้งหลายวันแล้วอ่ะอยากเห็นหน้าชัดๆรูปโปรไฟล์บิวอะหน้าไม่ชัดเลยของเธอก็ไม่ชัดเหมือนกันนะต้องแลกกันนะได้ส่งมาก่อนดิเนี่ยว่าหน้าตาน่ารักมากเลยนะน่ารักอ่ะชอบมากเลยรู้จ้ะใครๆก็บอกขอดูรูปเธอบ้างสิเธอก็หน้าตาน่ารักดิ่มกันนี่น่ารักแล้วรักไหมล่ะยังไม่ตอบเลยว่าน่ารักแล้วรักไหมล่ะเดี๋ยวยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยอ่ะรักแล้วหรอรีบไปไหนยังไม่เจอก็เจอซะสิคุยใครอ่ะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เพื่อนเพื่อนเหรอผู้ชายผู้หญิงอ่ะไม่ต้องไปยุ่งไปยุ่งเรื่องของแฟนมึงโน่นไปมาแล้วเบบี้คิดถึงจังเลยหายไปอีกแล้วนะยุ่งเหรองั้นเราไม่กวนก็ได้นะโทษทีทำงานอยู่มาแล้วเนี่ยเราตกลงนัดเจอกันได้ไหมอ่ะเอาดิเมื่อไหร่ดีอ่ะเย่เขาจะได้เจอที่รักแล้วหิวข้าวไหมหิวมากเลยกินอะไรดีวันนี้กินอะไรดีอยากกินอะไรก็อะไรก็ได้แล้วแต่เบบีเลยเหรอ
ะไรอ่ะมองอะไรอ่ะชอบเขาไงไอ้บิวไม่เกี่ยวเพื่อนไปกินข้าวเดี๋ยวไปข้าวพาไปกินข้าวเลยละเร็วหลังจากนั้นเราก็นัดเจอครับไปเจอกันครั้งแรกแต่งตัวไปยังไงคะตอนแรกอ่ะก็จะเป็นตัวเองให้เต็มที่เลยแต่ก็กลัวว่าเขาจะรับไม่ได้จิกส้นสูงไม่มากกว่าพี่หญิงอีกก็เลยเลือกอะไรที่มันดูซอฟลงหน่อยแต่เรามันก็เป็นคนซ้อมไม่ค่อยลงเหมือนกันนะครับถึงจะคุมโทนแต่ก็ขอแต่งตัวนิดนึงไม่ไงไม่มั่นใจถึงแล้วนะเธออยู่ไหนไม่บอกอ้าวทำไมทำงั้นน่ะพูดก่อนสิว่าคิดถึงส่งเป็น voice นะแล้วจะบอกว่าอยู่ไหนส่งเป็นเสียงมาดีไม่ส่งนี่กลับบ้านจริงนะเพราะเสื้อลายดอกไหนอ่ะเห็นแล้วเหรอเร็วส่งเป็น voice มาเดี๋ยวนี้ถึงโอเคยังขอบใจมากนะงั้นเดี๋ยวงั้นไปนอนละเดี๋ยวนี้น็อตโอเคสวัสดีสวัสดีชุดน่ารักดีนะแล้วคนใส่อ่ะน่ารักโอ้โหต่อให้มันเต็มใจหน่อยได้ไหมก็น่ารักเธอก็น่ารักนะตัวจริงเนี่ยน่ารักกว่าในรูปอีกหรอจริงหรออืมมีแฟนยังอ่ะจีบได้ปะป้ายังไม่มีเธอนี่ดูเป็นอย่างนั้นจริงด้วยอ่ะเป็นอะไรก็เป็นเกย์ไงไม่ดิอีกนิดก็ตุดแล้วอ่ะนี่เราเป็นเกย์ไม่ได้เป็นตุดจ้ะเธอแยกออกไหมระหว่างเกย์กับตุดเนี่ยต่างกันยังไงตุดก็ตุ้งติ้งส่วนเกย์เนี่ยเป็นผู้ชายที่ชอบผู้ชายเธอพูดก็เกือบถูกนะเกย์เนี่ยเป็นผู้ชายที่ชอบผู้ชายแต่จะแสดงออกหรือไม่แสดงออกก็ได้ก็แล้วแต่คนแล้วก็จะแต่งสาวหรือไม่แต่งสาวมันก็แล้วแต่รสนิยมเขาแต่ตุ๊ดเนี่ยเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ชอบการแสดงออกชอบผู้ชายแต่ไม่รู้ว่าจะเติบโตไปทางไหนดีวันนึงอาจจะแต่งแมนวันนึงอาจจะแต่งหญิงหรือวันหนึ่งอาจจะเป็นผู้หญิงข้ามเพศไปเลยก็ได้คำว่าตุ๊ดเนี่ยเลยนิยมใช้กับวัยรุ่น teenager
หัวโปกเคยได้ยินไหมตุ๊ดหัวโปกอ่ะ you know เก็ตละส่วนเราเนี่ยเป็นเกย์นะจ๊ะไม่ใช่ตุ๊ดทำไมหรือว่าท่าทางเราดูสาวซึ่งเธอไม่โอเคเปล่าถามเฉยๆไม่มีอะไรแล้วเธอคิดยังไงอยากคบผู้หญิงเธออยากเบี้ยนหรอเบี้ยนอีกแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะก็แค่อยากลองดูลองอะไรลองเรื่องแบบนั้นน่ะหรอจะบ้าเหรอไม่ใช่ว่าแต่เธอคิดไงมาลองคุยกับเราอ่ะไม่คิดอะไรเจอกระทู้อ่านตอบจบแค่นั้นแต่เราไม่ใช่ผู้ชายแท้นะรู้แล้วอยากเป็นผู้ชายแท้ไหมล่ะเธอทำได้เหรอเธอเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างหน้าตาดีนะครับแต่งตัวดีดูน่ารักหน้าทนุถนอมผิดกับนิสัยที่ดูลุยๆแต่หน้าเธอหวานเธอก็เลยแต่งตัวแบบเนี้ยก็เข้ากับเธอดีระหว่างเดินผู้ชายหลายๆคนเดินสวนไปก็มองเธอบางคนถึงกับเหลียวหลังผมก็รับรู้ได้เลยว่านี่แฟนเธอเหรอทำไมดูไม่แมนเลยแต่เธอก็ไม่ได้ดูสะทกสะท้านกับสายตาผู้นั้นเลยนะครับจนผมแอบรู้สึกมากกว่าเธออีกนี่ถามอะไรหน่อยดิว่าเธอก็เป็นผู้หญิงที่สวยนะเธอไม่มีแฟนหรอมีเธอไงยังจะรีบไปไหนเนี่ยยังก็ยังงั้นตอนนี้ก็ไม่มีแต่ว่าคุยกับเธอคนเดียวนะดีไหมไปช้อปปิ้งกันเถอะเจอกันครั้งแรกเราก็เดินเล่นคุยกันดูไอ้หน้าในนี่ผักใหญ่โทษดีไหมมาดูสิโอเคดูอะไรเปล่าแอบดูเราเหรออยากรู้อ่ะเคยจับตัวผู้หญิงปะเคยปะอุ๊ยอะไรเนี่ยทำไมอ่ะมันหยุ่ยหยุ่ยอ่ะหยุ่ยอะไรตลกอ่ะไม่เห็นหยุ่ยเลยหยุ่ยเลยอุ๊ยนิ่มนิ่มแปลกๆอ่ะอุ๊ยเอ้าโทษโอเคอะนะขึ้นอยู่กับไม้แขวนมันก็แปลว่าสุดโอ้ยังไม่อยากกลับเลยอะก็ถ้าไม่อยากกลับก็ไปหาที่ต่อสิได้หรองั้นแปลว่าอยู่กับเราโอเคใช่ปะก็สนุกดีอะแล้วเราจะไปไหนกันต่อเอางี้ไหมเดี๋ยวเราพาไปดูหนุ่มหล่อนี่นดมาถูกทางปะเนี่ยแถวเนี้ยไม่เห็นจะมีวี่แววมีร้านอะไรเลยอ่ะเฮ้ยใจเย็นดีไม่พาไปข่มขืนหรอกนะไม่ต้องกลัวนี่ไงเนี่ยไม่เชื่อค่ะดีว่ามีร้านแบบนี้อยู่แถวนี้ตอนแรกนดก็ไม่คิดนะว่ามันจะมีอ่ะแล้วนดมารู้จักร้านนี้ได้ไงอ่ะใครพามาหรออ๋อเพื่อนอ่ะไปเถอะไปไงชอบป่ะเฮ้ยดูนั่นดิแบบ
บนั้นน่ะเป็นไงหล่อดีนะเราชอบปะไม่ชอบอ่ะตัวใหญ่ไปยิ้มหนีน่ากลัวชอบแบบลีนๆมากกว่าชอบแบบแห้งๆเหรอยังไงอ่ะมีตัวอย่างปะนี่คนนี้โอไหมชอบแบบลีนๆเนี้ยๆคูลๆแบบนี้ใช่ไหมใช่คือเรารู้สึกว่าแต่งตัวได้เยอะกว่าเราชอบผู้ชายแต่งตัวเป็นไงแล้วยิ่งเร็วๆหน่อยนี้ยิ่งแพ้ทางเลยอ่ะคุณทำไมงั้นทำอะไรดีเคยมีอะไรกับผู้ชายปะเอาจริงๆนะไม่เคยเฮ้ยนี่สาวซิงเหรอเนี่ยจริงฉันถือพวงมาลัยอยู่เนี่ยไม่ได้อยากถือเลยแล้วกับผู้หญิงอ่ะผู้หญิงก็ไม่เคยสิถามแปลกๆผู้ชายไม่เคยผู้หญิงจะเคยได้ไงล่ะอยากลองป่ะอะไรเนี่ยนี่เจอวันแรกนะไม่ใช่หมายถึงเราหมายถึงทั่วๆไปไม่กล้าพูดนี่มันต้องยอมใจหน่อยดีกว่ายอมพูดมากขึ้นอะอะปะนี่ตรงแก้วมันหมดนี่เลยตายพอดีสิแก้วก็มีไอ้เท่าๆกันด้วยอ่ะเท่ายังกูไม่เมาหรอไงมาแกเป็นท่าของเราน้องไปนอนละเดี๋ยวนี้น็อตตกใจไหมคะวันแรกก็เป็นแบบนี้เลยตกใจครับไม่คิดว่าเจอกันวันแรกอ่ะก็ลงเอยอย่างนี้กันเลยแล้วโมเมนต์นั้นรู้สึกยังไงอะคะแบบเหมือนเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาตลอดชีวิตเลยว่าเราก็สามารถจูบผู้หญิงได้แล้วเนี่ยคือมันไม่ได้แย่นะครับอยากรู้ใช่ไหมว่าคืนนั้นจบลงยังไงหัวใจคนไม่ใช่เรื่องล้อเล่นอย่าเห็นความรักเป็นเครื่องทดลองคุยด้วยหน่อยสิมีอะไรเหรอมาใครเหรอแฟนเหรอเปล่าเรามากับเพื่อนอะเพื่อนหาเลยกอดกันขนาดหนูไม่ได้หาแล้วมึงเนี่ยโอ๊ยแต่แล้วมึงไม่ได้ชอบผู้ชายวะใช่กูชอบผู้ชายอ้าวแต่กูไม่เคยบอกนี่ว่ากูชอบผู้หญิงไม่ได้อะเอ้ยอะไรเนี่ยทำไมหอมไม่ได้หรอหอมได้แต่ว่าทำไมต้องกอดด้วยแล้วจะกอดไม่ได้หรอแล้วยังไงไหนดูหน้าหน่อยดิโอ้โหไม่มีลงมีเรื่องกับเขามาขอบใจนะมึงI'm not the one who's running away.
ใจกรุณาหยุดย้ำยีใจฉันจนไร้ค่าไปมาคนนี้เจ็บจุกจนลืมหายใจปวดร้าวจนเกินจะรับไหวแค่รักเพียงคนคนเดียวเธอทำไม่ได้นี่คือรักภาษาอะไรตอบฉันได้ไหมที่รักได้แต่แค่